ไปดูไร่ผลไม้แห่งหนึ่งที่ภาคใต้นะคะล่าสุดนะคะได้เปิดตัวทุเรียนเทศค่ะนี่เป็นพืชประจำถิ่นของอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ได้ต่อยอดนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์คนรักสุขภาพนะคะจนได้รับการขนานนามนะคะให้เป็นพืชเศรษฐกิจมาแรงราคาดีอีกด้วยค่ะนี่ไงคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะคะด้านหน้าเนี่ยเป็นผลไม้ลูกสีเขียวๆแล้วก็มีหนามด้วยแบบนี้นี่คือทุเรียนเทศค่ะคือที่มองภายนอกเนี่ยอาจจะดูคล้ายกับทุเรียนนะคะแต่ว่าเปลือกแล้วก็หนามเนี่ยมันไม่ได้แหลมแล้วก็แข็งเท่าทุเรียนนะคะเมื่อเราผ่าออกมาเนี่ยลักษณะเนื้อในก็จะเหมือนกับน้อยหนาเลยแล้วก็มีเมล็ดกระจายอยู่ทั่วลูกไปถามคุณทวีศรีเกตค่ะเป็นเจ้าของไร่ทรัพย์ทวีสวนทุเรียนน้ำบ้านพ่อเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาใช้เนื้อที่กว่า30ไร่เลยนะในตำบลคลองกระบือที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละปลูกทุเรียนเทศเพราะว่าเป็นผลไม้ประจำถิ่นนะคะในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนั่นเองแล้วก็นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังมาแรงราคาก็ดีมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของที่ปากพนังก็คือจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะอีกทั้งยังทนแล้งทนน้ำให้ผลผลิตดกค่ะคือคนใต้เนี่ยเขาเรียกว่าทุเรียนน้ำเป็นภาษาพื้นถิ่นนั่นเองค่ะคุณทวีนะคะเขาได้ต่อยอดนำทุเรียนเทศอะค่ะคุณผู้ชมมาทำเป็นอาหารทำเป็นสมุนไพรด้วยตอบโจทย์เทรนด์คนรักสุขภาพนะคะที่กำลังมาแรงในช่วงโควิดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเอามาทำเป็นน้ำปั่นสมูทตี้ก็ได้นะเป็นชาใบทุเรียนเทศสบู่ทุเรียนเทศแชมพูทุเรียนเทศแบบปลอดสารเคมีค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปส่งขายผ่านทางออนไลน์นะคะรวมไปถึงส่งให้องค์การตลาดเพื่อการเกษตรและห้างสรรพสินค้าต่างๆด้วยส่วนราคาผลสดเนี่ยเขาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ70ถึง100บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะไร่ทรัพย์ทวีแห่งนี้ค่ะก็ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะที่นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรถ้าใครสนใจนะคะก็เข้ามาศึกษาดูงานนะคะหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทุเรียนเทศติดต่อได้ผ่านทางช่องทางที่เราขึ้นในบนหน้าจอนี้เลยค่ะโดยเฉพาะทางเพจ Facebook นะคะเซิร์ชไปเลยว่าไร่ทรัพย์ทวีทุเรียนน้ำบ้านพ่อเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ